ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ําเทรนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคมนะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนะคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนั่นเองนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยราศีคือตามวันเกิดส่วนลัคนาเนี่ยอาจจะต้องไปผูกเวลาเกิดไปด้วยนะหมอแปะลิงก์ไว้ให้ก็ลองไปเทียบตารางดูนะหรือใครอยากจะให้หมอดูให้ก็ทักมาได้นะคะทักมาดูแบบส่วนตัวก็จะมีค่าครูนะก็ลองทักมาดูใน LINE Official ได้นะใครอยากดูส่วนตัวกับหมอคลิก LINE Official เลยนะลิงก์ LINE Official แล้วก็จองคิวกันมานะคะก็จะได้เจอกันเนาะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยละกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะมาดูกันเลยนะชาวธนูในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมา Seven of Pentacles ต้องบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีจะส่งผลดีให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อมาค่ะอะไรอีก Two of Swords เป็นไปได้ว่าในเรื่องของการเงินมันเหมือนคุณมีความกังวลอะไรบางอย่างนะแต่ถ้าเกิดคุณกังวลและเตรียมตัวดีๆเนี่ยต้องบอกเลยคุณจัดการได้นะช่วงเวลานี้เหมือนต้องเอาเงินเก็บมาใช้นิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าบริหารจัดการดีๆ manage ดีๆ everything jingle bell ก็ทีหมดนะคะต่อมาสิ่งแวดล้อมกันบ้างเป็นยังไงบ้างช่วงเวลานี้คนรายล้อมรอบตัวคุณขยันทำงานมากขยันทำมาหากินพึ่งได้นะใจถึงพึ่งได้นะ connection ของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันทำมาหากินด้วยนะมันทำให้คุณน่าจะได้รับพลังงานดีๆจากเขาแล้วก็ต้องบอกว่าเขาพึ่งได้อะนะต่อมาค่ะ เรื่องของความมั่นคงของคุณนั้นบ้างนะดูจากพลังงานนะในเรื่องของความมั่นคงบ้านดีดินทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยคุณสร้างได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถมันเหมือนกับว่าคุณฝ่าฟันลุยได้จัดการได้สร้างความมั่นคงสร้างความหลักสร้างฐานอะไรได้ด้วยตัวเองเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานใหม่ๆบ้างเป็นอย่างไรต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดว่ามีงานใหม่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจัดการได้นะคุณเก่งคุณมีความสามารถศักยภาพคุณสูงมากคุณจะสามารถจัดการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่ามีความสามารถมากนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานบริวารของคุณหรือว่าลูกน้องของคุณได้อย่างดีทีเดียวแหละนะปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะบางครั้งบางทีเจอคนไม่จริงใจเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจจะจนใจเองนะจะจนใจเองเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ค่ะความดีของเราจะปกป้องเราจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนนะกับคนที่เข้ามาบางทีเจอคนไม่จริงใจอาจจะทำให้คุณเสียใจได้เนาะนะต่อมากับเรื่องของความรักกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างความรักคู่ครองช่วงเวลานี้ถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนถ้าสถานการณ์ความรักไม่ค่อยชัดเจนก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้หรือแม้กระทั่งคนไม่มีความรักแล้วก็แล้วแต่นะสื่อสารกันดีๆค่ะพูดดีก็จะส่งผลดีมันเหมือนกับประคับประคองกันไปได้นะแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีอาจจะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างระวังในเรื่องของคำพูดแค่นั้นเองเนาะต่อมาค่ะเรื่องของอะไรที่ต้องระวังไหมดูจากพลังงานเหมือนคุณจะได้เดินทางไกลนะมีโอกาสได้เดินทางไกลแล้วก็การเดินทางไกลจะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่ามีโอกาสดีๆหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ติดต่อสื่อสารเจรจากับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างที่และทำให้มีการงานที่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะดูจากพลังงานต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณในเรื่องของความสำเร็จอะไรต่างๆอาจจะยังไม่ได้แบบเติบโตมากนักแต่ต้องบอกมีทิศทางที่ดีนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการทบทวนอยู่กับตัวเองที่พึ่งหลักๆคือตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเมื่อคุณทบทวนเมื่อคุณคิดดีๆในทุกๆเรื่องทุกๆราวอ่ะมันจะทำให้คุณคิดออกคิดได้และประสบความสำเร็จตัดสินใจอะไรมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้ให้เวลาตัวเองนิดนึงในการทบทวนหรือคิดอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งการวางแผนก็แล้วแต่เมื่อใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้อย่างดีเนี่ย
คุณภาพของการคิดทบทวนมันจะดีมากๆนะต่อมาเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานมีปัญหาอุปสรรคหน่อยแต่ว่าจัดการได้ลุยได้นะไม่ขนามือคุณเลยมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันจัดการได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างในเดือนตุลาคมชาวธนูนะลัคนาราศีธนูเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างโชคลาภดูจากพลังงานโชคลาภอาจจะมาจากการที่คุณลงมือทำมากกว่ามีโอกาสอยู่นะแต่ไม่ได้เยอะมากมันเป็นแบบ50-50มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาเหมือนกันอย่าโลภมากโลภมากลาภหายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นโชคลาภที่มาจากความไม่ตั้งใจมีโอกาสอยู่เหมือนกัน 50-50% ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณสร้างด้วยนะสุดท้ายค่ะมีอะไรที่ต้องระวังไหมช่วงเวลานี้เหมือนมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่จบสิ้นไปแล้วขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งใหม่ๆกำลังมานะอย่าเสียใจร้องไห้กับสิ่งที่จบไปแต่จงดีใจและยิ้มรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมานะอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปมีแต่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ช่างมันจบสิ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ระวังสุขภาพนิดนึงช่วงเวลานี้นะอาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวนะปวดขาปวดเข่าปวดตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดศีรษะปวดข้อไม้ข้อมือซนมือล็อกนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมีสติในทุกๆย่างก้าวจะดีที่สุดเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปอะไรใหม่ๆดีๆกำลังจะเกิดมาเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในเดือนตุลาคม2565นั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยทุกๆช่องทางเลยนะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย